เปิดประมูลภาพวาดพระอุลตร้าแมนยอดทะลุ2ล้านเตรียมช่วยเด็กตาบอดโรงพยาบาลสงฆ์ปมดราม่าภาพวาดพระอุลตร้าแมนที่มีการร้องเรียนกันระหว่างกลุ่มองค์กรพุทธกับนักศึกษาที่วาดภาพดังกล่าวลุกลามบานปลายจนถึงขั้นมีการแจ้งความที่กองปราบปรามล่าสุดปกรณ์พรชีวังกูลได้กล่าวว่าได้นำภาพวาดพระอุลตร้าแมนออกประมูลเพื่อหาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยปกรณ์ระบุว่าท่านที่สนใจร่วมทำบุญรายได้จากภาพนี้จะนำให้เด็กตาบอดในที่ห่างไกลเพราะเจ้าของภาพเป็นช่างภาพระดับโลกเขาซื้อไป 6,500 บาท Facebook ตามชื่อผมเลยครับพี่เขาเป็นช่างภาพระดับโลกเขาอยากเอาไปให้เด็กตาบอดที่ห่างไกลและบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ในที่ขาดแคลน 10% ของภาพก็ให้น้องคนที่วาดปิดประมูลบ่าย 3 พรุ่งนี้ครับและล่าสุดเมื่อเวลา 13 นาฬิกาที่เป็นเวลาการปิดประมูลปกรณ์ก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่าภาพนี้ปิดที่2ล้านบาทครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว TRN TV ควรอ่านข่าวขอบคุณค่ะ